อัปเดตนะครับ FC ลองมาเดินดูนะครับหลังจากที่ปรับพื้นที่ให้แล้วเรียบร้อยก็เอาคันเทนาออกนะฮะจากข้างนี้ไปถึงข้างหลังเอาคันเทนาออกแล้วก็ดูว่ามันเป็นพื้นที่มันก็เริ่มโล่งขึ้นแล้วก็บอกเขาว่าให้เอาพวกต่อกอหญ้ากออะไรพวกนี้ให้เอาออกด้วยนะครับเพราะจะเป็นโล่งๆแบบนี้แล้วก็เดี๋ยวยังไงต้องผมว่าต้องคงต้องเอาดินปลูกมาลงเพิ่มเอาดินปลูกมาลงเพิ่มส่วนพวกอยู่ใกล้ๆต้นไม้พวกนี้มันอยู่ใกล้ไปเขาก็เอาออกไม่ได้เขาก็เลยต้องเว้นไว้แบบนี้นะครับก็จะมีทางเดินมาแล้วก็เป็นที่ว่างๆสามารถที่จะทำนู่นทำนี่ได้นะฮะนี่ FC ก็จะเป็นผืนเดียวกันกับข้างหน้ายาวไปถึงข้างหลังตรงนี้มันจะสูงอยู่นะครับ FC พื้นที่ตรงนี้มันจะสูงพื้นที่ตรงนี้จะสูงก็ยังไงเราก็ต้องเอาดินปลูกมาทับโรยข้างหน้าอีกนิดนึงครับทับโรยข้างหน้าอีกนิดนึงแล้วก็ค่อยปลูกนั่นปลูกนี่ยกร่องอะไรก็ว่าไปค่อยๆทำไปทีละนิดครับตอนนี้ปรับพื้นที่ให้มันดูเป็นโครงล่างก่อนนะครับให้ดูเป็นโครงล่างก่อนต้นไม้ชิต้าหาอะไรชิต้าก็จะมีแปลงนี้นะ FC ที่ค่อนข้างที่จะต่ำหน่อยแต่คิดว่าถ้าเอาดินปลูกมาลงสักนิดนึงปลูกมาลงสักนิดนึงให้มันสูงขึ้นมาประมาณสักไม้บรรทัดหนึ่งก็น่าจะโอเคละปรับตรงนี้แล้วก็จะปลูกนั่นปลูกนี้ก็ว่ากันไปข้างล่างมันเป็นดินลูกรังฮะมันจะแข็งๆหน่อยดินมันจะแข็งๆหน่อยสวัสดีครับพอต้อนรับเข้าสู่ช่องเมเดสตอรี่นะครับผมวันนี้น้องๆมีรำนะฮะจากคุณแม่ FC นะครับน้องตองก็แต่งตัวเป็นชุดสีเขียวโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิมินาสกาเรนะชยะชยะปาริจิตนาคราชมหาลาภังประสิทธิเมนะมะนาโคอิริยะเมตโยโพธิสัตโตนะโมพุทธายะทายะขอแก้บนให้องค์ปู่ปริจิตนาคราชค้าขายของได้สำเร็จขออวยพรให้แม่ความสุขความเจริญกิจการค้าขายรุ่งเรืองด้วยเถิดสาธุสาธุสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเมเดสตอรี่นะครับเปิดหัวคลิปขึ้นมาด้วยคลิปนึงที่ผมถ่ายเมื่อประมาณ5ปีที่แล้วก่อนมาทำ YouTube แบบเป็นจริงเป็นจังตอนนั้นผมเจอเหตุการณ์นี้ที่จังหวัดอุบลราชธานีเป็นคาเฟ่แห่งหนึ่งซึ่งระหว่างทางที่เดินทางไปเนี่ยฟ้าสว่างเลยนะ FC ฟ้าสว่างเห็นไหมครับจะเห็นได้ว่าข้างบนน่ะยังมีเมฆแบบจางๆแต่พอไปถึงคาเฟ่แล้วก็มีปรากฏการณ์ทางธรรมชาติก็คือน่าจะเป็นฝนนั่นแหละแต่ลักษณะเหมือนกับว่าเป็นรูกลางอากาศข้างบนแล้วก็มีน้ำตกลงมาจากข้างบนครับเหมือนเป็นรูแล้วก็มีน้ำไหลลงมาจากข้างบนถ้าดูในเหตุการณ์จริงเนี่ยมันจะชัดเจนมากว่าน้ำตกลงมาเลยจากข้างบนครับจากรูกลางอากาศเลยแหละฝั่งที่เราเห็นเนี่ยทางด้านซ้ายนี่คือประเทศไทยนะครับคือฝั่งของผมที่ผมยืนอยู่ส่วนฝั่งทางขวาฝั่งนั้นน่ะคือเป็นฝั่งของสปป.ลาวนะครับตรงนี้เป็นคาเฟ่แห่งหนึ่งที่อยู่ระหว่างอยู่ในแนวของแม่น้ำนะผมแม่น้ำโขงก็ไปตอนนั้นเนี่ย5ปีที่แล้วคลิปนี้ผมถ่ายไว้ก็กะว่าเดี๋ยว
ถ้ามีโอกาสจะเอานำไปลง YouTube ตอนนั้นก็มีแต่บัญชีแต่ว่ายังไม่ได้ทำ YouTube แบบเป็นจริงเป็นจังก็ไม่น่าเชื่อว่าผมถ่ายเสร็จผมก็เก็บไว้ในเครื่องในบัญชีนะครับกล่าวว่าคลิปนี้เนี่ยผมจะไม่ให้หายเลยเพราะว่าเป็นปรากฏการณ์ที่ตื่นเต้นมากที่เห็นนะครับเป็นเหมือนฟ้ารั่วมีน้ำไหลลงมาจากรูตรงกลางอากาศเนี่ยมันเป็นอะไรที่ประหลาดใจมากนะครับแล้วตรงนั้นที่ผมยืนอยู่เนี่ยคือไม่มีฝนเลยนะ FC ไม่มีน้ำกระเซ็นอะไรมาเลยแต่ว่าเห็นว่าเป็นรูตรงกลางไกลๆว่ามีน้ำรั่วออกมานะครับก็อยู่ตรงฝั่งอยู่ในแนวขอบชายแดนนะผมตรงนี้เขาจะมีฟาร์มมีม้ามีอะไรด้วยเป็นคาเฟ่ที่สวยครับใครที่รู้ก็คอมเมนต์ด้วยนะครับว่าตรงนี้คือคาเฟ่ที่ไหนนะครับผมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะThank you.
นี้ลูกมากราบไหว้ขอเจ้าเอ๋ยเจ้าเอ๋ย